สวัสดีครับในคลิปที่แล้วเราพูดถึง generic method ไปแล้วเนาะนี่เพราะฉะนั้นคลิปนี้ต้องต่อยอดเลยมี method มี generic method generic function แล้วมันต้องมี generic class นะครับก็มาดูที่มาที่ไปมันนะคล้ายๆกับตอนฟังก์ชันนั่นแหละนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับเรามี class human เนาะอันนี้ class human นี้ยุ่งกับ data แบบชนิด int เท่านั้นนะเราบอกว่าอยากมีค่าฮิวแมนน่ะที่มันแพ็คข้อมูลน่ะเฉพาะโฟลตน่ะเราก็ถ้าเราไม่มีเจเนริกเมธอดเราก็เจเนริกฟังก์ชันเจเนริกคลาสเราก็ฮิวแมน1เงี้ยครับฮิวแมน2สตริงนะโอ้ยตายนะต้องมานั่งประกาศชื่อคลาสนะตามชื่อชนิดข้อมูลที่จะใช้โอ้เมธอดนี่ยังดูแค่บรรทัดเดียวนะคลาสเนี่ยกี่บรรทัดเนี่ย4บรรทัดแล้วเนี่ยสมมติมีชนิดข้อมูลที่จะเล่นด้วยสัก20ตัว20คูณ4แล้ว80บรรทัดสนุกนะครับเพราะฉะนั้นขาดไม่ได้เลยครับ generic class ยังไงก็ต้องมีฮะวิธีการเขียน generic class ครับนี่เลยครับจากยาวๆเมื่อกี้เหลือสั้นๆแค่นี้ครับคล้ายๆกับตัวฟังก์ชันเลยหรือ method นะฮะก็ใส่อย่างนี้เข้าไปทีอย่างนี้ลงไปนะฮะแล้วก็สามารถเอาทีเงี้ยมาแทนตัวชนิดข้อมูลต่างๆได้นะครับคล้ายๆกับตัว generic function เลยคล้ายกันเลยนะครับเรียกว่าไม่ต่างกันเลยนะฮะเพียงแต่ว่าย้ายที่ไปอยู่ตรงชื่อของ class แค่นั้นเองนะครับวิธีใช้งานนะครับก็สังเกตว่าพอเราย้ายไอตัวเครื่องหมาย generic เนี่ยไปวางไว้ตรงชื่อ class แล้วมันก็ต้องมาอยู่ตรงชื่อ class ด้วยเนี่ยนะครับ human อันนี้ class list อ่ะเริ่ม class list แล้วนะนะเริ่มมี list ของเราเอง new human อย่างนี้นะครับมันก็จะเอา int เนี่ยที่เราบอก int เนี่ยก็ไปแทน t ตัวนี้เนี่ยตัวนี้ก็จะกลายเป็น int นะครับตอน compile ทำมาเราก็จะแอบได้คลาสนี้มาโดยอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าสมมุติตรงนี้เราเปลี่ยนเป็น float เราเปลี่ยนเป็น string นะครับตอน compile ทำออกมามันก็จะเอา float นี้ไปแทนท่า t พวกเนี้ยแล้วก็ได้คลาสนี้ออกมาโดยอัตโนมัตินะครับ compiler generate ให้สร้างให้อัตโนมัตินะครับก็จะสังเกตว่า generic class ดูแล้วก็ดีเนาะไม่ยุ่งยากนะครับการใช้งานก็คล้ายเหมือนกับใช้คลาสปกติเลยนะครับเพียงแค่เพิ่มเครื่องหมายเจเนริกเข้าไปแค่นั้นเองนะมากกว่าน้อยกว่านะครับเช่นเดียวกันนะกับตัวเจเนริกฟังก์ชันนะครับถ้าเราอยากจะใช้หลายๆชนิดข้อมูลพร้อมๆกันนะครับเราก็ทำแบบนี้ได้เหมือนกันนะฮะก็อาจจะนี่เป็น u data นี่ของฟังก์ชันนี่รีเทิร์นออกมาเป็น t นะก็ได้นะครับก็เวลาเรียกใช้งานก็ตามนี้เลยนี่คล้าย dictionary ละเห็นไหมเห็น dictionary เลยนะครับก็เยี่ยมดีนะฮะเยี่ยมดีแล้วก็ปกติเมื่อกี้เราเห็น dictionary เนี่ยมันเท่ตรงที่ว่า list มันเท่ตรงที่ว่ามันยังไงครับมันใส่เป็น indexer เลยมันใส่อย่างนี้ได้เลยครับทำยังไงเห็นไหมนะครับอันนี้ขั้นตอนนี้มันจะเรียกว่า indexer indexer นะครับก็วิธีการก็คือนะครับเหมือนที่เราเห็นใน list นะหรือ dictionary มันทำอย่างนี้ได้เลยอยากทำบ้างทำบ้างนะครับไม่งั้นเนี่ยเราก็ต้องคอยมานั่ง s. นะอยากให้เป็นอย่างนี้บ้างนะแบบมีข้อมูลข้างในนะเรียกใช้ได้เลยอย่างนี้ทำได้ไหมนะฮะก็ทำได้นะครับวิธีการเนี่ยหลักๆแล้วก็คือคีย์เวิร์ดจะอยู่ตรง property ตรงนี้ครับ property มี this ด้วยนะนี่ property มี this นะครับก็อันดับแรกเราจะสร้างตัวแปรขึ้นมาก่อนนะ variable นะครับให้เป็น array นะฮะแล้วก็เป็น array ที่เรามีขนาดมันสัก100แล้วกันนะครับแล้วก็ชนิดข้อมูลแล้วแต่ว่าเราจะใส่อะไรลงไปนะฮะอันนี้เราให้เป็น u ไปก่อนนะครับให้เป็น u ไปก่อนนะครับแล้วก็ตรง property นะครับตรงนี้แหละที่สำคัญนะเพราะว่า property ตรงนี้เนี่ยเราแน่นอนว่าชนิดข้อมูลเราให้เป็น u ไปก่อนนะครับแต่ว่าตรงชื่อตัวแปรเนี่ยเราจะไม่ได้ตั้งชื่อ property อะไรของเราขึ้นมาเองนะเราจะใช้เป็น this คือตัวนี้เลยเนี่ยขอเป็น object อ่ะนะขอเป็น object ก็คือตัว h เนี่ยตัวนี้นี่เองใช่ไหมขอเป็นตัวนี้เลยนะครับแล้วก็มีการอ้างอิงถึงตรงนี้ด้วยนะว่าเป็น array นะเป็น array นะฉันเป็น int i นะหมายเลขปิดตรงลิ้นชักให้มันต้องเป็นหมายเลขนะเป็นอินทิเจอร์จำนวนเต็มนะครับแล้วก็เราประกาศ int i ตรงนี้เวลาไปใช้เวลามา return ออกมาก็ return นี้ฮะ data i
เนี่ยวันนี้เป็น data เนาะเอาลิ้นชักที่ i ออกมานะครับเวลาเซตค่าก็คล้ายกันนะครับก็เปลี่ยนแปลงค่าที่ลิ้นชักหมายเลข i นะครับตามที่เราจะใส่ลงมาอย่างอันเนี้ยใส่เลข0นะ i มันก็เป็นเลข0เนี่ยก็เอาข้อมูล data 0มานะอันนี้มันเท่ากับ1ใช่มั้ยงั้น data 0ก็เป็น1ละนะอันนี้ data 0ก็จะเป็น1นะครับอ่ะอันนี้ก็เลยขยายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่อง indexer นะ indexer นะครับก็หลักๆแล้วมันมีคีย์เวิร์ดเพิ่มมันเล่นลูกเล่นตรง property นะครับนะเล่นลูกเล่นตรง property นะแล้วก็ให้สอดคล้องกับตัว variable ที่เป็น array นะฮะอันนี้เพิ่มเติมให้นิดนึงแล้วกันนะครับมันเท่ดีว่ามันทำได้ยังไงนะให้ list กับ dictionary สามารถที่จะมีป้ายลิ้นชักได้นะครับที่มันเป็นอย่างนั้นได้ก็เพราะว่าข้างในมันแอบมี array ซ่อนอยู่นะแต่เดี๋ยวก่อนอันนี้ลองไปศึกษากันต่อเอาเองถ้ามันประกาศไว้แบบนี้มันประกาศไว้ตายตัวนี่ว่ามีลิ้นชักแค่ร้อยลิ้นชักแต่ list กับ dictionary มีเท่าไหร่ก็ได้แถมมี method add ด้วยอันนี้ไม่มี plus อย่างเดียวนะทำได้นะครับมันจะเป็นกลไกที่เพิ่มเติมเข้าไปอีกมี iterator มี innumerable มีเพิ่มเข้าไปอีกนะครับก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมเองได้เพราะฉะนั้นเราสามารถจะสร้างลิ้นชักเก็บข้อมูลของเราเองได้ในรูปแบบเราเองได้ด้วยนะฮะmy list แล้วแต่นะครับอันนี้เห็นกลไกเฉยๆนะครับว่าเนี่ยเราพูดถึงเรื่อง collection มันต่อยอดมันถึงเรื่อง generic นะพอลิ้นชักมันอยากจะให้ compiler มันเจนได้หลายๆลิ้นชักนะครับแล้วก็ยาวมาถึง generic classนะครับแล้ว generic class เนี่ยแอบมี indexer ได้ด้วยเพราะเรามั่นใจว่าข้างในเนี่ยมันอยากจะยัดข้อมูลชนิดเดียวกันเข้าไปหลายอันนะหรือมีลิ้นชักเรื่องหลายอันก็มี indexer เข้าไปเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเรื่องราวของข้อมูลนะครับยาวจนกระทั่งมาถึง generic class นะฮะที่พูดมาทั้งหมดตรงนี้นะครับวิธีการเข้าถึงข้อมูลในลิ้นชักทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น list dictionary หรือว่าเป็น class ที่เราสร้างขึ้นมาเองเรายังเข้าถึงข้อมูลแค่ทีละอันนะเราแต่รู้เรารู้ว่านี้มันมีอินเด็กซ์นะก็ใช้ for loop ก็ได้มั้งพูดไปแล้วเมื่อ 2-3 คลิปที่แล้วใช้ for loop ก็ได้มั้งหรือมันมีวิธีอื่นที่เข้าดีกว่าดีที่เข้าถึงเร็วกว่านี้รู้เรื่องกว่านี้ไหมเดี๋ยวเราจะมาดูในคลิปถัดไป